ทางด้านของสมาคมสิทธิ์เก่าไทยอินโดนีเซียนะคะเข้าพบผู้บริหารสออบตค่ะพร้อมรายงานความคืบหน้านะคะในเรื่องของการรับรองวุฒิการศึกษาจากสำนักงานกอพอค่ะแก่นักศึกษาไทยที่สำเร็จการศึกษาจากอินโดนีเซียค่ะนายบุญาพาดรรักนุย้ยรองเลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมด้วยผู้ช่วยเลขาธิการสออบตอผู้แทนสำนักกองสออบตอและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับคณะจากสมาคมสิทธิเก่าอินโดนีเซียนำโดยนายมาหามาสตาสแปอิงนายกสมาคมสิทธิเก่าไทยอินโดนีเซียนายลุตฟีอับดุลมานีเลขานุก,การสมาคมสิทธิเก่าไทยอินโดนีเซียตลอดจนผู้สำเร็จการศรึกษาจากประเทศอินโดนีเซียรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานค่ะเกี่ยวกับการรับรองคุณ อาวุธการศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการ,กการพลเรือนหรือว่ากอพอสำหรับนักศึกษาไทยที่สำเร็จการศึกษาจากประเทศอินโดนีเซียและหาแนวทางค่ะการประสานความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและสถาบันสอ,อบปตร์รวไมไปถึงรัฐบาลไทยในมิติด้านการศึกษาทั้งในและต่างประเทศณห้องรับรองชั้น3สอ,อบตอนั่นเองค่ะ